สวัสดีครับผมสิงห์หนสังจุ้ยเป็นนักดนตรีเครื่องมือเอกก็คือปีในปีจวาปีมอนอะไรต่างๆเราเป็นคนปีเราก็ต้องมีความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ของปีก็ต้องประกอบด้วยลิ้นปีก็ต้องมีกำพวดปีก็เลยมาได้มีความคิดว่ามันน่าจะเรียนรู้ในทางช่างเกี่ยวกับทำกำพวดปีเอาไว้ใช้เองหรือแจกจ่ายหรือว่าท่านใดต้องการก็เลยทำกำพวดปีขึ้นมาก็ได้ความรู้หรือแบบอย่างมาจากคุณครูท่านนั้นก็คือคุณครูเรือตรีสุวิทย์แก้วกระมวลเป็นลูกศิษย์ของคุณครูท่านหมื่นตันตริการก็สอนวิธีทำกำพวดตัดแบบอย่างไรใช้หนาบางเท่าไรอะไรเงี้ยผมก็จำที่ครูสอนมาทำเป็นกำพวดจนถึงทุกวันนี้ครับวิธีการทำของผมก็คือเริ่มจากเอาแบบที่เราตัดไว้แล้วเอามาทาบกับแผ่นโลหะที่ยังไม่ได้ตัดแผ่นโลหะมันจะยาวๆเราตัดให้มันเป็นชิ้นประมาณพอใช้เราจะทำสัก 4-5 อันแล้วก็เอาแบบมาทาบแล้วก็มีเครื่องมือที่สำหรับเหมือนดินสอแต่ว่ามันเป็นเหล็กแหลมคมเอามาขีดตีเส้นก็ให้ชิดที่สุดถ้าตีห่างๆนี้แผ่นได้ออกมาแล้วมันจะกว้างกว่าแบบแล้วก็ขีดเส้นไปรอบๆตัดข้างบนข้างล่างความยาวความสั้นได้เสร็จแล้วก็ใช้ไฟเป่าไม่ได้เป่าบนไม้นะครับเป่าบนอิฐที่สำหรับรับความร้อนรับไฟได้แล้วก็พอเป่าเสร็จแล้วรอให้เย็นสักครู่หนึ่งพอเราไปแตะๆดูจับได้แล้วก็เอามาม้วนเราก็เอากำพวดที่เย็นแล้วอุ่นแล้วเอามาวางบนขอนไม้ที่เรามีอยู่แล้วมันจะมีร่องอยู่สำหรับรับการม้วนให้มันกลมมันเล็กลงมาได้แล้วก็ตีด้วยค้อนแล้วม้วนจนเป็นแผ่นเข้ากันดีแล้วแต่ว่ารูปร่างก็ยังไม่เป็นกำพวดเท่าไหร่นะพอมาเน้นให้ประกบกันให้สนิทแล้วก็มาแต่งเคาะบนแท่งไม้บ้างมาเคาะกับอันนี้บางแต่อันนี้เคาะเบาๆได้มันลงได้เร็วเพราะมันเป็นเหล็กมันอันนั้นมันยืดหยุ่นอันนี้ไม่ยืดหยุ่นแต่มันก็จะเข้ามาประกบกันได้ดีแล้วก็เล็งดูว่าอันนี้ระดับเดียวกันแล้วไม่สูงต่ำแล้วถึงจะเอาน้ำประสานน้ำประสานก็มีประกอบด้วยน้ำประสานเงินที่เป็นผงแล้วก็สารบอแร็กผสมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็คนให้ทักเข้ากันไอ้ตัวบแร็กนี่มันไปช่วยในการวิ่งสำหรับโลหะนี่ไปแทรกก็เป็นเนื้อเดียวกันได้เร็วแล้วก็พอเป่าแล่นติดกันได้1อันแล้วก็ลงน้ำทันทีเลยตอนที่เหล็กกำลังแดงๆนั่นแหละหลังจากเป่าใช่มั้ยพอเป่าเสร็จแล้วมันแดงไงแล้วก็เอาครีมนั่นแหละจับจุ่มลงในน้ำที่มีเตรียมไว้แล้วจุ่มฟุบแล้วก็เอาขึ้นมามันก็จะไม่อ่อนแล้วนะแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนตะไบแล้วก็จะมีเหล็กตะไบอีกตัวหนึ่งแต่งหัวก่อนแต่งให้ดูว่าได้ขนาดกี่เซนความยาวแล้วก็มาเสร็จแล้วก็ปาดด้วยคัตเตอร์ไอเศษที่เราตะไบแล้วมันจะมีความคมอยู่นะแล้วก็เตอร์แค่ปาดเบาๆมันก็ออกเป็นเส้นเล็กๆออกมานั่นแหละแล้วก็มาปาดที่ก้นอีกทีให้สวยเรียบร้อยแล้วก็ตะไบไปให้รอบๆเลื่อยไปให้เรียบร้อยไอ้ตรงไหนที่มันเป็นก้อนเป็นนูนหรือไม่เรียบหรือบางส่วนเรียบแล้วก็ให้เนื้อมันเท่ากันความบางความอะไรให้เท่าจนได้ทั้งอันเสร็จแล้วก็เอามาเข้ากับสว่านเพื่อจะปั่นด้วยกระดาษทรายหลายเบอร์คือปัดเงาเป็นเงาออกมาแล้วก็มาแต่งด้วยกระดาษทรายทีขัดตรงนี้รูบนรูล่างให้สวยงามถ้าเสร็จดีต้องเอาไปล้างด้วยผงซักฟอกมีฝุ่นของเศษ
เหล็กเศษโลหะอะไรเงี้ยจะไปโดนผงซักฟอกแล้วก็จะหลุดไปแล้วก็ถึงจะเอามาถ้าจะลองเป่าหรืออะไรก็เอาได้มาพันแล้วก็ตัดลิ้นอันนั้นเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำการทำกำพวดของครูนี่ก็เน้นไปที่คุณภาพอุปกรณ์ทุกชิ้นสำคัญหมดครับเห็นบางตัวนี่มันไม่น่าจะเป็นเครื่องมือเป็นเหล็กเหมือนเศษไอ้นี่มันเอามาทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำคัญทุกชิ้นครับใช้งานได้หมดความเรียบร้อยของงานเราไม่สุกเอาเผากินหรือทำให้มันแค่ผ่านไปเท่านั้นเน้นความเรียบร้อยครับอันนี้เป็นความพึงพอใจของผู้ทำแล้วครับผม